สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างปลั๊กซินแบบท่อนอินโทรของเพลงซูเปอร์ชายศิลปินนิวจีนส์นะครับโดยจะทำในโปรแกรม FL Studio แล้วก็ใช้ปลั๊กอินที่ชื่อ Serum เป็นตัวสร้างนะครับลองไปฟังตัวอย่างกันก่อนนะครับและอันนี้คือตัวที่ผมสร้างเอาไว้นะฮะซึ่งลายปลั๊กซินที่จะทำในคลิปนี้ก็คือลายตัวนี้นะครับก็มาเริ่มต้นกันเลยนะฮะโดยหลังจากเปิดโปรแกรม FL Studio แล้วให้ไปตั้งค่าเทมโปกันก่อนนะครับซึ่งเพลงนี้เทมโปจะอยู่ที่ประมาณ150 BPM นะครับเปิดปลั๊กอินเซรั่มขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่เปียโนโลนะครับจากนั้นให้ใส่โน้ตของอินโทรเพลงนี้เข้าไปเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปเราก็มาตั้งค่าเซรั่มกันนะครับเริ่มจากที่ Oscillator A ให้ปรับเป็น Default ก่อนนะครับจากนั้นปรับ Octave ไปที่ประมาณบวก2ปรับ Unison ไปที่ประมาณ8ปรับ Dejune ไปที่ประมาณ 0.09 นะครับจากนั้นมาตั้งค่า Envelope 1ปรับ Attack ไปที่ประมาณ 0.5 มิลลิเซกนะครับปรับ Decay ไปที่ประมาณ402มิลลิเซกปรับ Sustain ไปที่ประมาณ -14.1 เดซิเบลแล้วก็ปรับรีลิสไปที่ประมาณ 1.05 เซกเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปก็ไปตั้งค่าเอฟเฟกต์เปิด EQ ขึ้นมานะครับปรับให้คัตเลือกเป็น LPF ปรับฟรีเควนซีไปที่ประมาณ2167 เฮิรตซ์นะครับปรับ Q ไปที่ประมาณ 43% ปรับเกณฑ์ไปที่0เดซิเบลนะครับจากนั้นก็เปิด Reverb เลือกเป็นโหมด Hall ปรับไซส์ไปที่ประมาณ 43% ปรับ Decay ไปที่ประมาณ5เซกนะครับปรับ High Cut ไปที่ประมาณ 20% แล้วก็ปรับ Mix ไปที่ประมาณ 55% สิ่งที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นก็กลับไปที่เมนู Oscillator นะครับเปิด Filter เลือกเป็นโหมด MG Low 24ปรับ Cut Off ไว้ที่ประมาณ 80 เฮิรตซ์ปรับ Resonance ไปที่ 0% นะครับก็คือลากหมุนไปซ้ายสุดจากนั้นไปตั้งค่า Envelope 2นะครับปรับ Attack ไปที่ประมาณ 0.5 มิลลิเซกปรับ Decay ไปที่ประมาณ 6.32 มิลลิเซกปรับ Sustain ไปที่ประมาณ 0% นะครับก็คือหมุนไปซ้ายสุดปรับ Release ไปที่ประมาณ15มิลลิเซกนะครับจากนั้นให้ลาก Envelope 2ไปที่ Cut Off ของ Filter แล้วก็ปรับ Fill Cut Off ไปที่ประมาณ61จากนั้นลาก Envelope 2ไปที่ Resonance ของ Filter ปรับ Fill Resonance ไปที่ประมาณ35เสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่คิดว่าโทนและเสียงที่ได้ยังไม่ตรงกับที่ตัวเองได้ยินก็ลองไปปรับรายละเอียดหรือใส่เอฟเฟกต์อื่นๆเพิ่มเติมดูนะครับในส่วนของลายคอร์ดซินเดี๋ยวผมจะแยกทำไว้อีกคลิปนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ